ูอีกเรื่องนึงค่ะเด็กน้อยค่ะพกอะไรมาโรงเรียนด้วยเปิดกระเป๋ามาอู้ตกใจเลยดีไม่เอามือล้วงเข้าไปค่ะหน้าที่เห็นอยู่อะค่ะกรีดทั้งโรงเรียนเลยอะใช่เป็นใครๆก็กลัวเนาะโชคดีนะเจ้าของกระเป๋าไม่เอามือล้วงเข้าไปอะจริงแค่เปิดมาครูอ้อยค่ะเป็นครูประจำชั้นที่นี่นะคะถ่ายคลิปนี้แล้วโพสต์ลง TikTok เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเลยบอกเนี่ยน้องถือกระเป๋ามาโรงเรียนแต่คุณต้องช่วยกันเช็คกระเป๋าน้องด้วยนะคะปิดให้สนิทค่ะอย่าให้ตัวอะไรมันเข้าไปแบบนี้รองเท้าเสื้อผ้าลูกหลานก็ต้องดูด้วยเนี่ยเจ้าของเป้ค่ะหนูน้อยคนนี้ตกใจมากเลยนะคะเนี่ยคุณครูได้ผูกแขนแล้วก็รับขวัญเรียบร้อยแล้วนะคะและเห็นว่าพาไปไหว้ศาลในโรงเรียนแล้วด้วยค่ะเปิดกระเป๋าจะเอาอุปกรณ์การเรียนจะเอาหนังสือออกมาจะเอตัวนี้เข้าไปไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงเนาะตอนจัดตารางสอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ลูดซิปหรือเปล่าแล้วก็เดินออกมาแล้วไอ้จังหวะที่แบบเดินเดินแล้วก็ลูดแล้วมันเข้าไปแล้วเนี่ยสิแล้วเป็นงูเห่าด้วยนะคะคนดูไปกว่า1,700,000ครั้งด้วยกันน่ะส่วนใหญ่ก็พูดเหมือนกันนะคะบอกโชคดีที่เด็กไม่ล้วงกระเป๋านะไม่งั้นโดนกัดแน่ลอยเลยหลายคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่ายังไงอ่ะเด็กเขาจะรู้ไหมอ่ะหรือว่าไม่รู้ว่ามีงูอยู่ในเป้ใบนี้อ่ะแต่ว่าครูอ้อยเนี่ยยังไม่ได้มาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะนอกจากโพสต์นี้ค่ะจ้ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง